Kamen Rider Den-O ซีรีส์ Rider ลำดับที่8แห่งยุคเฮเซเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่28มกราคมคริสตศักราช2007ไปจนถึงวันที่20มกราคมคริสตศักราช2008โดยออกอากาศเป็นจำนวนทั้งสิ้น49ตอนและมีภาพยนตร์ตอนพิเศษอีก9ตอนประกอบไปด้วย1 Masked Rider Den-O Oren Tanjo ออกฉายทางโรงภาพยนตร์ในปีคริสตศักราช2007 2 Kamen Rider Den-O บวกชินโอออกฉายทางโทรทัศน์ร่วมกับชินจังจอมแก่นจำนวนเวลาฉาย11นาที3 Masked Rider Den-O and Kiba Climax Decaเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2008 4. ซาลาบะคาเมเลเดอร์เดนโอไฟนอลคัฟดาวเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2008 5. โชคาเมเลเดอร์เดนโอแอนด์ดีเคดเนโอเจเนเรชั่นศึกเรือยักษ์โอนิงาชิมะเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2009 6. คาเมเลเดอร์เดอะมูฟวี่โชเดนโอไซโลจีเอพิโซดเลดดวงดาวที่สองมังกายสตาร์วินเคิลของเซโร่เข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2010 7. คาเมเลเดอร์เดอะมูฟวี่โชเดนโอไซโลจีเอพิโซดบูบททดสอบครั้งใหม่การร่วมมือกับอิมาจินเข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2010 8. Kamen Rider The Movie Shonen O Trilogy Episode Yellow นักล่าสมบัติ DN เข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2010 9. Os Den-O All Rider Let's Go Mask Rider เข้าฉายทางโรงภาพยนตร์ในปี2011โดยใบของเรานะครับจะมีชื่อว่านงอามิเรียวทาโร่นะฮะเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่มีความโชคร้ายนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็มักจะพบกับความโชคร้ายและจะทำให้เขาเนี่ยเจ็บตัวอยู่เสมอและคนต่อมานะครับกับพระรองนะครับผมที่มีชื่อว่ายูโตะซากุระอิหรือว่าคาเมเลเดอร์ซีโร่นอนนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่ายูโตะเนี่ยเป็นคนที่เท่มากนะครับแล้วก็จอกแนวจริงจังซะส่วนใหญ่และไรเดอร์คนที่3นะครับผมอย่างกาโอหรือว่าคาเมเลเดอร์กาโอนั่นเองนะฮะโดยธีมเรื่องของ Masked Rider Den-O เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องของเวลาซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการที่เราจะทำหนังหรือว่าทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเราต้องทำออกมาให้มันดีนะครับผมไม่งั้นมันจะแย่ซึ่งผมคิดว่าหนังเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยถ้าดีมันก็ดีไปเลยถ้าแย่มันก็แย่ไปเลยนะฮะแต่สำหรับ Masked Rider Den-O เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะไม่ดี 100% แต่ผมก็ถือว่าดีได้ในระดับนึงเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเล่นของเรื่องเวลานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เรื่องราวโดยสรุปของคาเมเลเดอร์เดนโอนะครับโดยหลังจากที่เรียวทาโร่นะครับผมโดนถ่ายตั้งจากพวกนักเลงเขาก็ได้พบกับไรเดอร์พาสอุปกรณ์รูปแบบกระเป๋าสตางค์นะฮะที่มีไรเดอร์ติ๊กเก็ตตกอยู่ซึ่งเรียวทาโร่นะครับก็จะเอากระเป๋าสตางค์นี้ไปคืนที่สถานีตำรวจแต่เมื่อเรียวทาโร่เปิดประตูเข้าไปเขาก็ได้พบกับสถานที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นเหมือนเมืองร้างที่มีแต่ทะเลทรายและจากนั้นก็มีรถไฟเดย์ไลเนอร์เป็นรถไฟที่สามารถวิ่งข้ามผ่านกับเวลาได้มาจอดอยู่ตรงหน้าของเรียวทาโร่พร้อมกับมีหญิงสาวมายื่นแก้วกาแฟให้แต่ด้วยความมึนงงของเรียวทาโร่จึงทำให้เขารีบออกมาจากประตูนั่นทันทีและพอเรียวทาโร่หันหลังกลับไปไอ้เมืองร้างนั้นก็ได้หายไปซึ่งเรียวทาโร่ก็คิดในใจว่าเขาคงมีอาการหลอนไปเองและในขณะที่เรียวทาโร่กำลังจะกลับบ้านก็ได้มีแสงลึกลับเข้ามาสิงที่ตัวเรียวทาโร่ซึ่งจริงๆแล้วแสงนี้ก็คืออิมาจินโดยอิมาจินจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะตามจินตนาการของคนที่ถูกสิงหรือว่าคนที่ทำสัญญาด้วยและอิมาจินจะมีหน้าที่เข้าไปทำลายอดีตของคนที่ถูกสิงหรือว่าคนที่ทำสัญญาด้วยและจากนั้นอิมาจินก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเรียวทาโร่แต่ด้วยความรีบร้อนของเรียวทาโร่จึงทำให้เรียวทาโร่ขับจักรยานไปแบบไม่สนใจและในระหว่างที่เรียวทาโร่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านอยู่นั้นก็ได้มีเดนไนเนอร์วิ่งมาข้างๆของเรียวทาโร่และจากนั้นก็มีหญิงสาวที่มีชื่อว่าฮานะได้บอกกับเรียวทาโร่ว่าไรเดอร์พาร์ทเนี่ยอยู่กับเรียวทาโร่ใช่หรือเปล่าแต่ด้วยความตกใจของเรียวทาโร่จึงทำให้เขาปั่นจักรยานหนีไปทันทีและด้วยความเซอร์ของเรียวทาโร่จึงทำให้เขาได้พบกับกลุ่มนักเลงก่อนหน้านี้อีกแล้วซึ่งคราวนี้กลุ่มนักเลงพวกนี้ก็ได้เข้ามาเล่นงานเรียวทาโร่และในระหว่างที่เรียวทาโร่กำลังโดนเล่นงานอยู่ดีๆบุคลิกของเรียวทาโร่ก็ได้เปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะว่าอิมาจินที่สิงร่างเรียวทาโร่อยู่ได้สับเปลี่ยนตัวกับเรียวทาโร่และจากนั้นเรียวทาโร่ก็เล่นงานพวกนักเลงกลับแต่ในขณะที่กำลังตะลุมบอลอยู่เรียวทาโร่ก็ได้สติขึ้นและสามารถเอาร่างตัวเองกลับมาจากการสิงของอิมาจินได้สำเร็จและจากนั้นเรียวทาโร่ก็ได้วิ่งหนีไปอีกครั้งซึ่งพอเขาวิ่งต่อมาเรื่อยๆอิมาจินที่สิงร่างเรียวทาโร่อยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งอิมาจินตัวนี้ก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทำไมเรียวทาโร่สามารถยึดร่างคืนกลับมาได้ในขณะที่ตัวเขากำลังสิงอยู่และจากนั้นฮานะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอธิบายว่าตัวตนของเรียวทาโร่นั้นเป็นตัวตนที่มีความพิเศษอยู่เหนือทุกกฎเกณฑ์การเวลาซึ่งเรียวทาโร่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเวลาในอดีตและจากนั้นก็ได้มีแบ็กอิมาจินเป็นอิมาจินผู้ชั่วร้ายที่ทำสัญญากับนักเลงก่อนหน้านี้ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมเล่นงานฮานะกับเรียวทาโร่และจากนั้นฮานะก็ได้บอกให้เรียวทาโร่แปลงร่างซึ่งด้วยความมึนงงของเรียวทาโร่ก็ทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเดนโอได้สำเร็จแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ของเรียวทาโร่จึงทำให้เขาเนี่ยโดนแบ็กอิมาจินเล่นงานสักฝ่ายเดียวและในระหว่างที่เดนโอกำลังโดนเล่นงานอิมาจินที่สิงตัวของเรียวทาโร่อยู่ก็ได้เสนอตัวว่าให้เขาเนี่ยเป็นคนสู้แทน
หลังจากนั้นเดนโอก็ได้กดปุ่มแดงที่เข็มขัดซึ่งทำให้เดนโอสามารถเปลี่ยนเป็นร่างซอฟต์ฟอร์มได้สำเร็จแต่ว่าคนที่ควบคุมร่างนี้ก็คืออิมาจินที่สิงอยู่หรือว่าโมโมทาโร่นั่นเองนะครับและจากนั้นริวทาโร่และก็ฮานะรวมไปถึงกวนอิมาจินก็ได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับอิมาจินผู้ชั่วร้ายด้วยมานะครับส่วนตอนจบนะครับในขณะที่ใครนะครับผมกำลังจะทำลายการเวลานี้ในตอนนั้นเดนโอก็ได้มาหยุดยั้งไว้นะครับซึ่งเดนโอนะครับจับใครนะครับและทั้งคู่ก็ล่วงลงมาจากตึกแต่ว่าตัวเดนโอเนี่ยมีอิมาจินฝ่ายดีนะครับผมมารับไว้จึงทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใครนะครับผมก็ตกลงมาเหมือนกันซึ่งก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับชีวิตและจากนั้นพลังของใครนะครับผมก็สามารถทำลายเมืองไปได้บางส่วนซึ่งนี่ก็ทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆนะครับผมได้รับความเสียหายไปตามๆกันและจากนั้นนะครับโค้ดอิมาจินของเดนโอนะครับผมก็ได้โผล่มาซึ่งรวมไปถึงมาร์คเรดเดอร์ซีโร่นอตด้วยนะครับก็ได้โผล่มาเหมือนกันและจากนั้นเดนโออิมาจินแล้วก็ซีโร่นอตก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการต่อสู้ตะลุมบอลกับอิมาจินฝ่ายร้ายซึ่งบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรจะมั่วนะครับแล้วก็หน่วยอย่างมากทุกคนนะครับก็รวมพลังกันจนในท้ายที่สุดก็สามารถกำจัดเบสอิมาจินได้สำเร็จซึ่งนี่ก็ทำให้อิมาจินฝ่ายร้ายนะครับผมหายไปหมดเลยแต่ว่าเราอิมาจินของกวนพระเอกเนี่ยไม่ได้หายไปด้วยนะครับและจากนั้นพวกเขาก็แกล้งพระเอกโดยการทำว่าตัวเองหายไปซึ่งพระเอกเนี่ยถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวแต่ว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้เฉลยนะครับว่าตัวพวกเขาเนี่ยไม่หายไปนะฮะแต่ถึงจะไม่หายไปนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกันต่อซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นตอนจบที่โคตรจะซึ้งอย่างมากเลยนะครับตัวของเรทาโร่กับพวกอิมาจินเนี่ยมีความผูกพันกันตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วซึ่งในตอนสุดท้ายที่ต้องบอกลากันแบบนี้ก็ทำเอาคนดูอย่างเรานะครับผมน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตอนจบไรเดอร์นะครับผมอีกหนึ่งตอนที่จบลงได้ดีอย่างมากเลยนะครับและต่อมานะครับเรามาดูร่างต่างๆของคาเมเดอร์เดนโอแล้วก็มาร์คเรเดอร์ซีโร่นอตกันบ้าง นะครับโดยมาเริ่มที่ร่างแรกนะครับกับร่างแพลตฟอร์มนะฮะร่างนี้นะครับผมจะเป็นร่างเริ่มต้นที่เรียวทาโร่นะครับได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เดนโอครั้งแรกซึ่งบอกเลยว่าร่างนี้เหมือนจะเป็นร่างที่ไม่ค่อยนับว่าเป็นร่างของเดนโอเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารูปร่างลักษณะพลังต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับและนอกจากนี้ร่างแพลตฟอร์มนะครับผมยังมีการปรากฏตัวอีก3ร่างซึ่งนั่นก็คือร่างซีกร่างไคลแม็กแล้วก็ร่างไลเนอร์นะฮะโดยส่วนสูงอยู่ที่180ซมน้ำหนัก80กกพลังต่อย1ตันพลังเตะ3ตันกระโดดได้สูงสุด10เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ10วินาทีและมาถึงร่างต่อมากับร่างซอฟต์ฟอร์มนะครับร่างนี้เป็นร่างที่สมดุลที่สุดก็ว่าได้นะครับผมของคาเมเลเดอร์เดนโอซึ่งจะเป็นร่างที่เดนโอใช้บ่อยที่สุดโดยจะมีการผสมผสานพลังกับโมโมทาโรสนะฮะหรือว่าอิมาจินสีแดงนั่นเองซึ่งจุดเด่นของร่างนี้นะครับผมคือการใช้ดาบเป็นอาวุธโดยร่างซอฟต์ฟอร์มเนี่ยมีความสามารถในการแกว่งดาบอย่างมากโดยจะมีส่วนสูงอยู่ที่190ซมน้ำหนัก87กกพลังต่อย5ตันพลังเตะ7ตันกระโดดได้สูงสุด35เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 5.2 วินาทีและถ้าปิดฉากของ Master Deno ร่างซอฟต์ฟอร์มนะครับจะมีชื่อท่าว่า Extreme Slash โดย Commander Deno นะครับผมจะทำการกวัดแกว่งดาบจากนั้นจะมีดาบนะครับผมเข้าไปฟันศัตรูด้วยความรวดเร็วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีระยะไกลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าเขาจะทำท่าอะไรดาบที่ลอยไปหาศัตรูนะฮะก็จะฟันตามที่เขาฟันนั่นเองต่อไปจะเป็นมาสไซเดอร์เดนโอร่างล็อตฟอร์มนะฮะร่างนี้จะถูกสิงโดยอูราทาโรสนะครับซึ่งร่างล็อตฟอร์มนี้นะครับจะมีความสามารถในการต่อสู้ใต้น้ำและพละกำลังทั้งหมดนะครับผมเมื่ออยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะถูกทำให้เพิ่มหมดเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดใช้ร่างนี้ในการต่อสู้ใต้น้ำเนี่ยเดนโอไม่ด้อยไปกว่าใครแน่โดยส่วนสูงอยู่ที่187ซมน้ำหนัก102กกพลังต่อย 4.5 ตันพลังเตะ9ตันกระโดดได้สูงสุด20เมตรความเร็วเมื่ออยู่ใต้น้ำนะครับจะเป็น100เมตรต่อ 1.94 วินาทีนะฮะโดยท่าไม้ตายของร่างนี้นะครับจะมีชื่อว่าเดนไรเดอร์คิกนะฮะโดยเดนโอร่างรถฟอร์มนะครับผมจะทำการเฟี้ยงหอกใส่ศัตรูนะครับซึ่งนี่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดสถานะสตันและจากนั้นเดนโอนะครับก็จะกระโดดถีบศัตรูด้วยความรุนแรงนะฮะซึ่งเป็นลูกเตะที่รุนแรงมากนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเดนโอร่างแอคฟอร์มนะฮะร่างนี้นะครับผมเดลทาโร่จะถูกสิงโดยคินทาโรสซึ่งอาวุธหลักของร่างนี้ก็คือขวานนั่นเองนะครับเป็นขวานที่มีความคมนะครับผมแล้วก็มีความแรงอย่างมากเรียกได้ว่าฟันฉับเดียวเนี่ยทำเอาศัตรูนะครับผมหัวแบะแน่นอนโดยส่วนสูงอยู่ที่185ซมน้ำหนัก93กกพลังต่อย8ตันพลังเตะ5ตันกระโดดได้สูงสุด30เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ7วินาทีโดยท่าไม้ตายของร่างนี้นะครับจะมีชื่อว่าไดนามิกช็อปโดยมาสเตอร์เดนโอนะครับผมจะโยนขวานขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นเขาจะชาร์จพลังนะฮะแล้วก็กระโดดไปจับขวานที่รออยู่บนฟ้าจากนั้นก็ใช้ขวานนะครับผมผ่าร่างกายศัตรูด้วยความรุนแรงเรียกได้ว่าผ่าครั้งเดียวเนี่ยสามารถทำเอาร่างศัตรูนะครับผมแบ่งเป็นสองซีกได้เลยต่อไปเป็นมาสเตอร์เดนโอร่างกันฟอร์มนะครับโดยร่างนี้นะครับผมเรียวทาโร่จะถูกสิงโดยริวทาโรสนะฮะซึ่งอาวุธหลักของร่างนี้ก็คือปืนนั่นเองนะครับเป็นปืนสั้นขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าพลังการทำลายเนี่ยก็ไม่ได้ไปกว่าอาวุธอื่นของเดนโอเลยนะครับผมโดยส่วนสูงอยู่ที่197ซมน้ำหนัก98กกพลังต่อย6ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด42เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ4วินาที
โดยท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับจะมีชื่อว่าไวช็อตซึ่งมาสเตอร์เดนโอร่างการฟอร์มนะครับผมจะทำการชาร์จพลังนะฮะแล้วก็ส่งพลังไปที่ปืนและจากนั้นจะยิงกระสุนพลังงานขนาดใหญ่ออกไปนะครับซึ่งบริเวณไหล่ของเดนโอนะครับผมจะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยผสมผสานกับลูกกระสุนพลังงานเข้าไปนะฮะจึงทำให้เกิดขึ้นพลังงานการทำลายมหาศาลนะครับต่อมานะครับกับมาสเตอร์เดนโอร่างริงฟอร์มนะฮะร่างนี้นะครับผมเรียลทาโร่นะครับจะรวมร่างกับซิกโดยร่างนี้นะครับผมจะมีความคล่องแคล่วอย่างมากโดยส่วนสูงอยู่ที่193ซมน้ำหนัก90กิโลกรัมพลังต่อย4ตันพลังเตะ8ตันกระโดดได้สูงสุด50เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 3.8 วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับมีชื่อว่า Royal Smash โดย Master Deno นะครับผมจะหยิบอาวุธคู่ของเขาเข้าไปฟาดฟันศัตรูด้วยความรวดเร็วนะฮะทำเอาศัตรูเนี่ยตั้งหลักไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับและร่างต่อมานะครับกับ Master Deno ร่าง Climax Form นะครับโดยร่างนี้เนี่ยผมจะเป็นการรวมร่าง4 Imagine กับ Del Taro นะฮะและร่าง Climax Form นะฮะจะถูกแบ่งออกเป็น3โหมดย่อยๆนะครับก็คือ Pad Mode Punch Mode แล้วก็ Kick Mode นะครับโดยส่วนสูงอยู่ที่190ซมน้ำหนัก119กิโลกรัมพลังต่อย8ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด42เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ4วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างไคลแม็กซ์ทั้งหมดนะฮะจะมีชื่อว่า Boister Rush Punch นะครับโดย Master Deno นะครับจะรวบรวมพลังทั้งหมดนะครับผมไปไว้ที่แขนซ้ายและจากนั้นจะเข้าไปต่อยศัตรูด้วยความรุนแรงนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดศัตรูโดนแค่หมัดเดียวเนี่ยก็สามารถตายได้ในทันทีเลยนะครับผมถือว่าเป็นหมัดที่ทรงพลังอย่างมากและต่อมานะครับกับท่าไม่ตายร่างไคลแม็กซ์ Kick Mode โดยจะมีชื่อว่าBoister Rush Kick นะครับโดย Master Deno นะครับผมจะรวบรวมพลังทั้งหมดนะครับไปที่ขาขวาและจากนั้นก็จะวิ่งมาด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็กระโดดถีบไรเดอร์คิกใส่ศัตรูนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นลูกถีบนะครับผมที่มีความแรงมหาศาลอย่างมากและนอกจากนี้นะครับผมร่างไคลแม็กซ์ฟอร์มนะยังมี2ท่าท่าแรกนะครับมีชื่อว่า Boister Rush Shout นะครับโดย Master Deno ร่างไคลแม็กซ์ฟอร์มนะครับผมจะรวมพลังไว้ที่หน้าอกและจากนั้นจะทำการยิงมิสไซล์ออกมาแบบนับไม่ถ้วนเลยนะฮะเรียกได้ว่าสามารถยิงถล่มศัตรูได้ในทีเดียวเลยนะครับผมและท่าสุดท้ายนะครับกับ Boister Rush Slash นะครับโดยท่านี้นี่ครับผมจะคล้ายกับ Extreme Slash ในร่างแรกแต่ว่าพละกำลังในการทำลายนะครับผมแล้วก็ความเร็วทุกอย่างเนี่ยถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเมื่อ Deno ในร่างนี้กดแกร่งดาบเนี่ยจะไม่มีใครสามารถหลบได้เลยนะครับผมและร่างต่อมานะครับกับ Commander Deno ร่าง Super Climax Form นะครับโดยร่างนี้นะครับจะเหมือนร่าง Climax Form ทุกอย่างนะฮะแต่จะมีปีกของซิกเพิ่มขึ้นมาทางด้านหลังนะครับโดยส่วนสูงอยู่ที่190ซมน้ำหนัก125กิโลกรัมพลังต่อย8ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด50เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 3.8 วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับจะมีชื่อว่า Super Boister Rush Kick นะฮะซึ่ง Commander Deno นะครับจะมีปีกงอกขึ้นมาแบบใหญ่มากและจากนั้นเขาจะทำการบินขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็จะทำการ Raider Kick ออกมาด้วยความรวดเร็วซึ่งบอกเลยว่าเป็นลูกถีบที่แรงที่สุดของ Commander Deno แล้วก็ว่าได้นะครับรับรองว่าใครที่โดนไปเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับผมและต่อมากับ Commander Deno ร่าง Liner Form นะครับโดยร่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร่างสุดยอดของ Master Deno เหมือนกันนะฮะซึ่งคนที่ควบคุมร่างนี้ก็คือ Real Taro เพียงคนเดียวเลยนะครับและ Real Taro นะครับผมสามารถดึงพลังของ Imagine แต่ละตัวมาใช้งานได้ตามสบายเลยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมว่าเขาอยากใช้พลังของตัวไหนในการต่อสู้โดยส่วนสูงอยู่ที่195ซมน้ำหนัก94กิโลกรัมพลังต่อย6ตันพลังเตะ7ตันกระโดดได้สูงสุด45เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 3.5 วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับผมจะมีชื่อว่าดาบผ่ารถไฟนะฮะโดย Commander Deno ร่าง Liner Form นะครับผมจะขึ้นไปอยู่บนรางนะครับและจากนั้นนะครับตัว Commander Deno นะฮะก็จะเหมือนมีรถไฟนะครับและจากนั้นก็จะพุ่งชนศัตรูซึ่งเป็นการพุ่งชนที่มีความรุนแรงและก็ความรวดเร็วเป็นอย่างมากและร่างต่อมานะครับกับร่างมินิ Deno นะฮะซึ่งเป็นร่างที่ปรากฏตัวในตอนพิเศษของ Commander Deno ที่มีชื่อว่า I Am Bond นะครับโดยพลังต่ออยู่ที่ 2.5 ตันพลังเตะ 3.5 ตันกระโดดได้สูงสุด 17.5 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 7.5 วินาทีและร่างต่อมานะครับกับ Pity Deno นะฮะร่างนี้นะครับผมจะถูกควบคุมโดยโมโมทาร์สนะครับซึ่งคนที่แปลงร่างเป็น Pity Deno เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะฮะจึงทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะอ่อนแอกว่าร่างซอสฟอร์มปกติและค่าพลังก็ไม่ได้มีบอกไว้นะครับแต่ถ้าให้ผมเดานะค่าพลังก็พอๆกับร่างมินิ Deno นั่นแหละโดยร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกกับตอนพิเศษที่มีชื่อว่า Commander Deno Pity Deno Apis นะครับต่อมานะครับกับ Commander Deno ร่าง New Deno นะฮะร่างนี้นะครับผมเป็น Master Deno ที่มาจากอนาคตซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในตอนพิเศษ Commander Deno Final Countdown นะครับซึ่งร่างนี้นะครับจะมีชื่อว่า New Deno Style Form โดยส่วนสูงอยู่ที่194ซมน้ำหนัก92กิโลกรัมพลังต่อย6ตันพลังเตะ7ตันกระโดดได้สูงสุด38เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ4วินาทีและร่าง
างต่อมานะครับกับ New Kamen Rider Den-O ร่าง Vega Form นะครับโดยร่างนี้นะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกใน The Movie Kamen Rider Den-O and Kamen Rider Decade Neo Generation ศึกเรือยักษ์โอนิงาชิมะโดยส่วนสูงอยู่ที่199ซมน้ำหนัก123กกพลังต่อ7ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด25เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 9.7 วินาทีและต่อมานะครับกับ Kamen Rider Zero North นะฮะร่างแรกนะครับมีชื่อว่าร่างอันเทฟฟอร์มซึ่งซีโร่นอตเนี่ยครับได้รูปลักษณ์ดีไซน์นะครับผมมาจากกระทิงเขียวและก็มาจากรถไฟด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งซีโร่นอตเนี่ยแหละเป็นคอมเมนเดอร์ที่เป็นพระรองนะครับผมเรื่องของเดนโอโดยส่วนสูงอยู่ที่192เซนติเมตรน้ำหนัก89กิโลกรัมพลังต่อย5ตันพลังเตะ7ตันกระโดดได้สูงสุด35เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ5วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับซีโร่นอตนะครับผมจะใช้อาวุธที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหน้าไม้จากนั้นจะยิงกระสุนขึ้นพลังสีเขียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นขึ้นพลังที่มีความทะลุทะลวงอย่างมากถึงแม้ศัตรูจะมุดลงไปใต้ดินนะครับกระสุนขึ้นพลังงานนี้นะครับผมก็สามารถยิงทะลุตามไปใต้ดินได้และเท่านี้ยังไม่พอนะครับซีโร่นอตนะครับผมเคยใช้หน้าไม้นี้ยิงกระสุนปะทะกับมาร์ไซเดอร์การ์เลนมาแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นซีโร่นอตนะครับที่ดูเหมือนอาวุธของเขาจะมีอนุภาคทำลายล้างมากกว่าจึงทำให้ซีโร่นอตนะครับผมสามารถเอาชนะมาร์คไซเดอร์การ์เลนมาได้สำเร็จและร่างต่อมานะครับกับคอมเมนเดอร์ซีโร่นอตร่างเวก้าฟอร์มนะฮะร่างนี้นะครับผมจะมีอิมเมจินที่มีชื่อว่าเดนเอฟมาเข้าสิงร่างของยูโตะนะฮะและจากนั้นยูโตะก็จะกลายร่างเป็นซีโร่นอตร่างเวก้าฟอร์มโดยส่วนสูงอยู่ที่199เซนติเมตรน้ำหนัก123กิโลกรัมพลังต่อย7ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด25เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 9.7 วินาทีโดยท่าไม้ตายของซีโร่นอตร่างเวก้าฟอร์มนะครับคือซีโร่นอตนะครับผมจะใช้หน้าไม้ของตัวเองที่ถูกอัปเกรดให้เพิ่มพลังสูงขึ้นและจากนั้นจะยิงกระสุนใส่ศัตรูนะฮะซึ่งเป็นการยิงแบบทีเดียวนะครับแต่ว่ากระสุนของเขาเนี่ยจะมีความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีความแรงอย่างมากเรียกได้ว่าศัตรูที่โดนไปเนี่ยหลบไม่ทันแน่นอนนะครับผมและอีกท่านึงนะครับซีโร่นอตร่างเวก้าฟอร์มนะฮะจะเปลี่ยนอาวุธของตัวเองนะครับผมให้มีรูปร่างลักษณะเป็นดาบและจากนั้นก็จะฟันศัตรูแบบฉับเดียวเรียกได้ว่าแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็มีอนุภาพมากพอที่จะฆ่าศัตรูได้เลยนะครับและต่อมานะครับกับซีโร่นอตร่างซีโร่ฟอร์มนะฮะร่างนี้ถือว่าเป็นร่างสุดยอดที่สุดของคอมเมนเดอร์ซีโร่นอตแล้วนะครับโดยเมื่อซีโร่นอตใช้การ์ดเลสซีโร่นะฮะจะทำให้เขาเนี่ยกลายร่างเป็นร่างซีโร่ฟอร์มร่างกายจากเดิมที่มีรูปร่างลักษณะเป็นสีเขียวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมว่าสีแดงมันก็เท่ไม่แพ้สีเขียวเลยนะโดยส่วนสูงอยู่ที่192ซมน้ำหนัก89กิโลกรัมพลังต่อย7ตันพลังเตะ9ตันกระโดดได้สูงสุด42เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ4วินาทีโดยท่าไม้ตายหลักๆของร่างนี้จะมีอยู่2ท่านะครับท่าแรกนะครับผมซีโร่นอตนะฮะจะใช้อาวุธที่มีรูปลักษณะคล้ายกับปืนใหญ่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นปืนที่ทรงพลังอย่างมากแล้วก็ทำการยิงกระสุนเลเซอร์ออกไปนะฮะซึ่งแม้แต่ตัวซีโร่นอตเมื่อยิงออกไปเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะรับพลังไม่ค่อยไหวด้วยเพราะว่าเป็นปืนที่ยิงขึ้นพลังที่มีความแรงแล้วก็มหาศาลอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าแรงที่สุดในบรรดาท่าปืนของซีโร่นอตแล้วก็ว่าได้นะฮะและท่าต่อมานะครับซีโร่นอตนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้ดาบบ้างซึ่งเป็นดาบที่มีรูปร่างลักษณะสีแดงนะฮะและจากนั้นก็จะฟันศัตรูแบบฉับเดียวเหมือนเดิมครับเรียกได้ว่าแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้ร่างกายศัตรูเนี่ยแหลกสลายเลยได้นะครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นท่าดาบที่มีความแรงที่สุดของมาสเตอร์ซีโร่นอตแล้วก็ว่าได้และต่อมานะครับกับมาสไซเดอร์กาโอนะฮะซึ่งมาสไซเดอร์กาโอนะครับก็เป็นมาสไซเดอร์ที่เป็นตัวร้ายในเรื่องของเดนโอโดยดีไซน์ของมาสไซเดอร์กาโอเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับจระเข้โดยส่วนสูงอยู่ที่198ซมน้ำหนัก102กิโลกรัมพลังต่อย7ตันพลังเตะ6ตันกระโดดได้สูงสุด25เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 6.2 วินาทีโดยท่าไม้ตายของมาสไซเดอร์กาโอนะฮะคือเขาจะตวัดดาบไปยังรอบๆนะครับและจากนั้นจะมีคลื่นพลังสายฟ้านะฮะเข้าโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับผมซึ่งการตวัดของเขาเพียงครั้งเดียวเนี่ยสามารถกำจัดศัตรูได้หลายคนในทีเดียวเลยนะครับและมาสไซเดอร์ตัวต่อมานะครับกับมาสไซเดอร์เนกาเดนโอนะฮะโดยเนกาเดนโอนะครับก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเดนโอร่างซอฟต์ฟอร์มแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็มีลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยเนกาเดนโอนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคาเมเลเดอร์คิบะแอนเดนโอไคลแม็กซ์คอร์ปนะครับและต่อมานะครับกับมาสไซเดอร์ยูกิร่างสกาวฟอร์มนะฮะร่างนี้นะครับผมจะถูกแปลงร่างโดยเดทาโร่ที่ถูกเข้าสิงโดยโกสต์อิมาจินนะครับซึ่งร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคาเมเลเดอร์เดนโอตอนพิเศษไฟนอลเคาน์ดาวน์และร่างต่อมานะครับกับมาสไซเดอร์ยูกิร่างไฮแจ็คฟอร์มนะฮะร่างนี้จะถูกแปลงร่างโดยชิโร่นะครับโดยร่างนี้จะมีภาพละครสีแดงเพิ่มเข้ามานะฮะและบริเวณแขนซ้ายนะครับจะมีเหมือนสนับมือเพิ่มเข้ามาอีกด้วยโดยร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมเมเดอร์เดนโอตอนพิเศษไฟนอลเคาน์ดาวน์นะครับและต่อมากับมาสไซเดอร์จีเดนโอนะฮะโดยจีเดนโอนะครับผมมีดีไซน์คล้ายกับรถตำรวจซึ่งอิมาจินที่สิงเนี่ยเป็นอิมาจินเทียมนะครับ
โดยจีเดนโอปรากฏตัวครั้งแรกในคาเมเรเดอร์เดนโอแอนด์ดีเอ็นเอพิโซดเยลโล่และนี่ก็คือรวมมาสไซเดอร์ทุกตัวนะครับผมแล้วก็ทุกร่างในเรื่องคาเมเรเดอร์เดนโอนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมตกหล่นร่างไหนหรือว่าอ่านชื่อร่างไหนผิดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแล้วต่อมาเรามาดูอิมาจินทั้งหมดที่ปรากฏตัวในซีรีส์มาสไซเดอร์เดนโอกันบ้างโมโมทาลอสอุลาทาลอสคินทาลอสลิวทาลอสซีกเดเนฟแบทชามารอนพลัสโครวไรโน่เลวี่โอวาลวานวูฟเจฟฟี่ทอทเทลส์ทอทเทลแรบบิทสกอร์เปียนไฟเดอร์ไฟเดอร์กินอายบัสตักเกอร์วาฟบูเบิร์ดแรบบิทแอนท็อปเปอร์คาเชนนิวโมฮิปโปแฮนนิวโมคอลแฮนนิวโมคอสแฮนนิวโมแอคแฮนลีโอลีโอโซเยอร์แพนด้าแรบบิทสเนลเมลสเนลเฟเมกอ็อกอามาดิโลสโนว์แมนอบินโนเลโอเดสแกนเดสเฮเวนแกนเดสเฮลแกนเดสฮาเดสเท็ดดี้โมเลสคลับบ้าเกโคนิวซาลามันเดอร์เนกาคารอสโคลพิงแรบบิทโกสชาร์โดแฟนทอมมิสเตอร์เรดอิมาจินพิกกี้แมนทิสอีฟอลิเกเตอร์ฟูทาลอสก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปย้อนอดีตเรื่องราวคาเมเรเดอร์เดนโอนะฮะบอกเลยว่านี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆข้อมูลมันเนี่ยมีเยอะกว่านี้มากแต่แค่นี้ก็ปาไป20กว่านาทีแล้วนะฮะและสำหรับความคิดเห็นที่มีเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไว้ผมจะทำเป็นคลิปแยกละกันเพราะถ้าเกิดจะพูดในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปมันจะนานไปหน่อยนะครับแต่ถ้าให้คะแนนคร่าวๆผมจะให้คะแนนซีรีส์นี้ประมาณ7กับ8ละกันเนาะเต็ม10นะครับเพราะว่าถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็สามารถเล่นกับเรื่องเวลาได้ดีเลยนะฮะอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ไม่แย่นะครับและถ้าผู้ชมหลามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Master Raider Deno ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เช่นเคยนะฮะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปใหม่มาเรื่อยๆแน่นอนและคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรมาสเตอร์ตัวไหนก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ